จากเหตุการณ์ที่มีท่อส่งก๊าซที่รั่วไหลและเกิดเพลิงระเบิดเนี่ยทางปตาทานะครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนเขาก็ชี้แจงว่าเมื่อท่อส่งก๊าซเกิดรอยแตกเนี่ยแรงดันที่อยู่ภายในข้อก๊าซม,มันก็จะถูกดันออกเข้าไปสู่บรรยากาศชั้นบรรยากาศตามปกติทันทีถ้ามีประกายไฟเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีก๊าซธรรมชาติก็มีโอกาสที่จะลุกติดไฟแต่ว่า ด้วยมาตรฐานที่มีอยู่ศูนย์ควบคุมระบบสการ่าเขาสามารถตรวจสอบความผิดปกติได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนะครับ,รบเพราะตรวจสอบเจอมีการสั่งปิดวาลวที่สถานีควบคุมก๊าสทันทีแต่แต่เมื่อมันเกิดการรั่วไหลไปแล้วติดไฟแล้วก๊าซอยู่ในท่อภายในท่อส่งก๊าซระหว่างสถานีควบคุมก๊าสเนี่ย ก็จะไหลออกจากท่อจนกว่ามันจะระบายออกหมดคือปิดวาล์วไปแล้วครับแต่ว่าก๊าซที่ค้างอยู่มันจะดันออกจนกระทั่งมันหมดแล้วไม่มีออกมาแล้วสําหรับท่อก๊าซธรรมชาติของปตทจะมีทั้งที่เป็นแบบบนบกและก็ท่อในทะเลระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะเชื่อมต่อกับแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆจากแหล่งผลิตในทะเล ไปถึงโรงแยกก๊าซธรรมชาติแล้วก็ลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่บนบกครับระบบการบริหารจัดการท่อจะเป็นปรามมาตรฐานสากลทั้งหมดครับ ASME B 3 1มสจะให้ความสำคัญกับเรื่องความทนทานความมั่นคงและก็ประสิทธิภาพในการส่งก๊าซธรรมชาติระบบในการควบคุมอัตโนมัติหรือระบบสกาดาจะมีอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการชนบุรีครับพนักงานดูแลควบคุม24ชั่วโมงถ้าพบว่ามีความผิดปกติ อุปรกรณ์จะเปิดปิดเปล่าทํางานโดยสั่งการจากศูนย์ปฏิบัติการโดยตรงผ่านระบบสื่อสารหลักมีทั้งระบบไมโครเวฟ<อ>ระบบใย,ยแก้วนําแสงระบบวิทยุและก็โทรศัพท์เชื่อมต่อเชื่อมโยงกันทุกจิตตลอด24ชั่วโมงครับมีระบบดาวเทียมเป็นระบบสำรองมีการตรวจสอบสภาพภายในท่อด้วยอุปกรณ์กระสวยอิเล็กทรอนิกส์ใส่เข้าไปในท่อแล้วก็จะวิ่งตรวจสอบภายในท่อตลอดทั้งแนวด้วยครับ,บาาม,มาตรฐานฐานาาาาในการดูแล รักษาท่อเนี่ยอยู่ตลอดเวลาจริงๆมันมีการทั้งตรวจสอบเป็นรายสัปดาห์นะครับมีทั้งเป็นรายปีแล้วก็เป็นรายห้าปีรายห้าปีเราใช้ตัวกระสวยเนี่ยเข้าไปในท่อแล้วก็ตรวจสอบไอ้รอบ5ปีเนี่ยก็คือของเส้นนี้เพิ่งทำไปหกสองปีที่แล้วนะครับก็ก็ไม่ได้พบเหตุผิดปกติอะไรแล้วก็จริงๆแล้วรอบรายสัปดาห์เนี่ยเรามาวัด เรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะฮะของท่อเพื่อจะตรวจสอบสภาพท่อเนี่ยเมื่อเมื่อจริงๆเมื่อวันก่อนเกิดเหตุนั่นเองก็ยังยังไม่ได้เจอนะเพราะนั้นเรื่องสาเหตุนะครับก็มีการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานราชการที่จะเข้ามาตรวจสอบสาเหตุจริงๆนะครับ สำหรับแนวส่งท่อก๊สพื้นที่อื่นอย่างที่จะน,นะนำหม่อมทุ่งลุงคลองแงะสะเดาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับก็เป็นโครงข่ายระบบส่งก๊สของบริษัททรานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดหรือว่า TTM นะครับก็จะมีระบบควบคุมส่งก๊สด้วยระบบสกาด้าเช่นเดียวกันแล้วก็การบริหารจัดก,การด้านความปลอดภัยก็เป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันนะครับ,รบทีนี้เรามาดูข้อปฏิบัติของ พี่น้องประชาชนนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุท่อส่งกา๊าซธรรมชาติรั่วหักเจอแล้วต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็ขอให้ออกจากจุดเกิดเหตุทันทีนะครับไปโดยเฉพาะต้องไปในทิศทางที่เหนือลมนะครับทางเหนือลมนะแล้วก็อีกข้อนี้ก็คือห้ามขับรถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ผ่านกลุ่มกา๊าซธรรมชาติที่รั่ว แล้วก็อีกข้อต้องทํำยังไงครับผมข้อที่3ข้อที่3ก็คือหลีกเลี่ยงการทําให้เกิดประกายไฟหรือว่าความร้อนซึ่งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยลุกติดไฟได้รวมทั้งอย่าสตาร์ทเครื่องยนต์หรือแม้แต่การเปิดปิดสวิตช์ไฟฟ้าก็ห้ามทําเลยนะครับและข้อ4ข้อสุดท้ายครับถ้าห,ห,หากเกิดเหตุขอให้รีบโทรแจ้งทางปตทตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในป้ายเตือนให้เร็วที่สุดหรือว่าโทรไปที่นี่นะฮะ หน่วยศูนย์ควบคุมการส่งก๊าซหรือว่าก๊าซคอนโทรลนะฮะที่หมายเลข1540ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยขอให้บอกทั้งสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ลักษณะของการรั่วที่พบเห็นด้วยเพื่อที่เจ้าหน้าที่นั้นจะได้เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับข้อควรปฏิบัติของชุมชนครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุท่อส่งก๊าซธรรมาชาติรั่วก็เตรียมไว้เป็นหลักฐานนะครับ